พ่อน้องทีนกะเพราอ้วนตรึงยันไม่ได้ทิ้งลูกย้ำรักมากรู้ข่าวถึงกับใจหายพ่อของน้องทีนกะเพราอ้วนตรึงยันไม่ได้ทิ้งแค่ไม่อยากให้มาลำบากด้วยกันย้ำรักมากรู้ข่าวถึงกับใจหายหวังได้มาเกิดเป็นพ่อลูกกันอีกวันที่17กุมภาพันธ์2566นายชัยนันท์สุภผลสิริอายุ42ปีพ่อของนายสดายุสุภผลสิริหรือน้องทีนกะเพราอ้วนตรึมซึ่งเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเปิดเผยว่าตนไม่เคยทิ้งลูกเมื่อเห็นว่าเขามีอาชีพแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหรือแสดงตัวกลัวจะดูไม่ดีเพราะลูกจะได้เดินด้วยตัวเองในสิ่งที่รักย้อนกลับไปสมัยก่อนมีปัจจัยหลายอย่างทำให้ต้องแยกทางกันที่ผ่านมาก็ติดต่อหาลูกบ้างแต่ที่หายไปเพราะตนเดินทางไปทำงานหลายที่เลยทำให้ติดต่อหากันยากส่วนใหญ่รู้ข่าวจากในโซเชียลก็ไม่คิดว่าลูกจะลำบากขนาดนี้อ่านข่าวยายน้องทีนภูมิใจหลานหวังไปสู่ภพภูมิที่ดีวัดแจงลงใหญ่กว่าเตาเผาเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาตนมาหาลูกแต่ไม่เจอมารู้อีกทีลูกก็เข้าโรงพยาบาลแล้วได้คุยกันตลอดผ่านทางไลน์ตอนแรกอาการดีขึ้นแต่อยู่ๆอาการทรุดและเสียชีวิตพอรู้ข่าวใจหายมากตนมาหาลูกไม่ทันน้องเป็นคนกตัญญูกับย่าดูแลทำทุกอย่างแทนตนได้ภูมิใจที่ลูกเก่งมากทำอะไรด้วยตัวเองยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งลูกแต่ในวันที่แยกออกมาไม่อยากให้ลูกมาลำบากด้วยเพราะอยู่กับย่าสบายกว่าตนรักลูกมากอยากให้เกิดเป็นลูกอีกสำหรับบรรยากาศภายในงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้านางสาวกัญญาภักรักษายศอายุ32ปีแฟนคลับของน้องทีนที่เดินมาร่วมงานศพถึงกับร่ำไห้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นแฟนคลับน้องทีนตั้งแต่รายการปัญญาปันสุขหลังจากนั้นติดต่อกันตลอดคอยช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนก่อนที่เสียชีวิตน้องทีนมีความฝันอยากไปเล่นน้ำเที่ยวทะเลซึ่งตนยังไม่ได้พาไปรู้สึกเสียใจมากไม่คิดว่าจากกันไปเร็วขนาดนี้ในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ชาวตุรกีเหตุแผ่นดินไหวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดคารามันมาราชสาธารณรัฐตุรกีด้วยนามพระราชหฤทัยห่วงใยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาสิ่งของต่างๆที่จำเป็นเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยในวันที่15กุมภาพันธ์66ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานได้แก่เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันถุงนอนกันหนาวที่กันความเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ24องศาเซลเซียสเต็นท์นอนขนาดใหญ่สำหรับ 5-6 คนผ้านวมกันหนาวอาหารแห้งนมและน้ำดื่มไปมอบให้แก่นางแซรับแอร์ซอยเฮอร์เอ็กเซลเลนซี่เมอร์เซรับเออร์ซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีนายสรัญเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศและพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมพิธีทั้งนี้กองทัพอากาศได้จัดเที่ยวบินพิเศษเครื่องบินลำเลียงแบบที่19 Airbus 340-500 จำนวน1เครื่องนำส่งสิ่งของพระราชทาน
ไปยังสาธารณรัฐตุรกีเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีต่อไปโดยกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองในวันพุธที่วันที่15กุมภาพันธ์2566เวลา 23:20 นไปยังสนามบินอังการาสาธารณรัฐตุรกีสำหรับในเที่ยวบินขากลับจะรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศและลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยตามที่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศโดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่วันที่16กุมภาพันธ์2566เวลา 21:10 นณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองสาธารณรัฐตุรกีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคารามันมาราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์และการสั่นสะเทือนที่ตามมานั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้เสียหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างมดดำไม่คิดจะเล่านาทีพ่อเป็นตายเท่ากันพึ่งพระพม่าทักเฉลยหมดสิ่งเคยโกรธเกลียดพ่อเป็นการรับรู้ที่แลกมาแพงมากสิ่งที่เคยโกรธเกลียดพ่อเฉลยหมดทุกอย่างมดดำไม่เคยคิดจะเล่าเหตุการณ์พ่อนาทีเป็นตายเท่ากันพึ่งพระพม่าทักสุดชาติภูมิใจลั่นต้องอาศัยชื่อลูกแล้วมดดำคชาภาเปิดใจถึงพ่อสุดชาติตันเจริญในรายการตีท้ายครัวซึ่งเจ้าตัวเปิดคฤหาสน์สุดอลังการริมน้ำโดยครั้งแรกพ่อยอมออกรายการพร้อมลูกชายโดยมดดำเผยถึงคุณพ่อขอบคุณพ่อวันนั้นที่ไม่ยกมรดกให้ฟรีๆแต่ให้เราต้องมาซื้อบ้านหลังนี้จากพ่อเคยร้องไห้มาแล้วเพราะเห็นพ่อคนอื่นยกมรดกให้ลูกแต่เราต้องทำงานหาเงินเขากลัวเราเอาเงินไปละเลงหมดทำให้เราเป็นคนบ้าคลั่งทำงานถึงทุกวันนี้ขอบคุณสุชาติตันเจริญที่สอนให้บ้างานพร้อมทั้งเผยช่วงไปพม่าบ่อยๆเจอพระพม่าทักแม่นทุกอย่างทักว่าปีนี้จะต้องมาซื้อบ้านหลังนี้ปีนี้จะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คำทำนายเหล่านั้นเป็นจริงยังเหลืออีก 3-4 อย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นพระทักมาเกือบ20ปีเขียนมาให้หมดมดดำเผยด้วยว่าเขาเขียนมาด้วยว่าเดี๋ยวพ่อจะตายแล้วฟื้นเอาแล้วมึงพ่อลุกจากวัดเลยปรากฏพ่อไปผ่าตัดหัวใจแล้ว 1% นั้นเกิดขึ้นกับพ่อผ่าตัดแล้วแผลปรีออกหมดเลยอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนในชีวิตไม่เคยคิดจะเล่าด้วยพ่อต้องผ่าตัดใหม่หมดความปลอดภัย1 หรือ 2% ที่ไม่คิดว่าจะเกิดมันเกิดขึ้นกับพ่อซึ่งโอกาสน้อยมากรู้สึกเวลามันสั้นมาคิดถึงสิ่งที่เคยโกรธเกลียดพ่อมันเฉลยหมดทุกอย่างที่เขาให้เราหาเงินเขาอยากให้เราได้สมบัติแล้วไปต่อยอดไม่ใช่เอาไปผลาญเพราะเขาคิดว่าวันหนึ่งเรารักใครเราจะเอาไปให้เขาหมดแต่เป็นการรับรู้ที่แลกมาแพงมากกับที่เราต้องโกรธเกลียดพ่อจนมานึกถึงคำพระเป็นจุดเริ่มต้นของการมูตอนผ่าตัดพ่อหมอบอกโอกาสเป็นตายเท่ากันคำสอนเขากลับมาหมดเลยตั้งแต่วันนั้นมันเปลี่ยนเราเป็นคนละคนเลยด้านพ่อสุชาติเผยความรู้สึกสุดภาคภูมิใจถึงลูกชายว่าเขาได้รับการสร้างตัวเองโดยเราไม่ต้องมาช่วยมาอ้างพ่อเป็นรัฐมนตรีพ่อเป็นสุชาติเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้เรายังต้องไปอาศัยชื่อเขาเลยแนะนำสุชาติรัฐมนตรีไม่มีใครรู้จักต้องบอกพ่อมดดำไปไหนคนก็ถามหามดดำสิ่งที่เขาสร้างมาประสบความสำเร็จแต่ยังไม่สูงสุดต้องไปให้สูงสุดให้ได้We'll be right back.